คุณกำลังรับชมคนขนโลกครับคนขนโลกคลิปนี้พาไปเปิด10กรุสุสานสถานที่ซ่อนผีลึกลับสุดสะพรึงทั่วโลกกันครับตั้งแต่มนุษยชาติเริ่มรู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมสถานที่ที่หนึ่งที่จะต้องมีคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามนั่นคือสุสานนั่นเองลำพังที่ฝังศพของผู้ล่วงลับตามปกติก็สร้างความวังเวงหม่นหมองอยู่แล้วแต่ถ้าหากเป็นสุสานที่เกิดขึ้นโดยเหตุบางอย่างล่ะมันคงจะน่ากลัวมากกว่าปกติแน่ๆต่อไปนี้คือ10สุสานสถานที่ซ่อนผีลึกลับรอบโลกที่อบอวลด้วยกลิ่นความตายจากอดีตกาลครับสถานที่แห่งแรกครับปราสาทสุดสะพรึงแห่งไอแลนด์ปราสาทลีฟมีอายุกว่า400ปีและเป็นที่ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปราสาทที่เฮี้ยนที่สุดในไอร์แลนด์จากเหตุการณ์ที่บรรดาลูกหลานตระกูลโอคารอนทำการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ความเป็นผู้นำเกิดการสังหารหมู่ภายในตระกูลรุ่นแล้วรุ่นเล่ารวมไปถึงมีการค้นพบคุกลับแบบยุโรปยุคกลางที่เรียกว่าอูบิเลตเป็นคุกที่สร้างให้มีลักษณะเป็นเกาะกลางเหวด้านล่างจะมีกับดักเป็นหนามแหลมเพื่อป้องกันนักโทษหลบหนีมีการพบซากกระดูกมากมายทับถมกันในคุกลับนั้นเท่านั้นยังไม่พอครั้งหนึ่งระหว่างการซ่อมปรับปรุงปราสาทคนงานได้เจอถ้ำประหลาดที่อยู่บนหลังคาเมื่อเข้าไปสำรวจก็ได้พบกับกระบะรถเข็นขนาดใหญ่3คันที่เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกมนุษย์เชื่อกันว่าโครงกระดูกเหล่านี้คือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกท้ายโอคารอนชายตาเดียวผู้ครองปราสาทฆ่านั่นเองถัดมาสถานที่ที่2เกาะสยองตุ๊กตาผีที่เม็กซิโกเกาะตุ๊กตาผีทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้เกาะสยองที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาหน้าตาแปลกประหลาดห้อยอยู่ตามต้นไม้ชาวบ้านที่มาหาปลาใกล้บริเวณเกาะก็มักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับว่ามีผีนับร้อยๆสิงอยู่ในตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้หลังจากนั้นมาก็มีคนในพื้นที่เปิดเผยว่าพบตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้หันศีรษะได้ลืมตาเองได้ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับและน่ากลัวถัดมาสถานที่ที่3หมู่บ้านแห่งซากศพอินโดนีเซียหมู่บ้านโทราจานั้นมีพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนั่นคือไมเนเน่หรือ The Ceremony of Cleaning Corpses ที่จะขุดศพของคนในครอบครัวขึ้นมาทำความสะอาดศพแต่งตัวให้ใหม่ทั้งหวีผมซ่อมโลงศพจากนั้นก็จะพาศพเดินไปยังที่ที่ศพเสียชีวิตและพากลับมายังหมู่บ้านตามความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณของคนตายจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาแม้จะเสียชีวิตอยู่ที่ใดก็ตามถัดมาสถานที่ที่4ปอมเปอีนครสุสานใต้ลาวาอิตาลีปอมเปอีนครแห่งสุสานใต้ลาวาที่แต่ก่อนเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่มั่งคั่งสมบูรณ์จนกระทั่งคศ79ภูเขาไฟวิสูเวียสได้ระเบิดขึ้นฝุ่นควันหินพัมมิสและก๊าซพิษจำนวนมากถูกพ่นออกมาและเริ่มร่วงลงมาสู่เมืองปอมเปอีชาวเมืองเริ่มวิตกบางคนรีบหนีออกมาจากเมืองบางคนไปหลบในบ้านหรือในสถานที่ส่วนรวมชาวปอมเปอีส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะหินพัมมิสขนาดใหญ่หล่นใส่หัวแล้วก็ล้มลงหมดสติบ้างก็ขาดอากาศหายใจจนตายในที่สุดส่วนชาวปอมเปอีที่หลบภายในบ้านเริ่มตายเพราะหินพัมมิสทับถมกันหนาจนบ้านถูกฝังและขาดอากาศหายใจจนตายต่อมาไม่นานหลังคาบ้านก็เริ่มถล่มเพราะรับน้ำหนักหินไม่ไหวทำให้ผู้คนถูกฝังอยู่ในนั้นซึ่งการเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยที่ถูกลาวาทับและร่างกายที่เน่าสลายไปตามกาลเวลาจนเหลือเพียงกระดูกและโพรงอากาศที่มีลักษณะมนุษย์ในอิริยาบถต่างๆนักโบราณคดีจึงได้เจาะรูเล็กๆและกรอกปูนพลาสเตอร์ลงไปจนเต็มโพรงมนุษย์นั้นรอให้แห้งแล้วจึงขุดขึ้นมาทำให้เห็นถึงท่าทางสุดท้ายของชาวเมืองหลายคนก่อนที่จะตายถัดมาสถานที่ที่5สำนักสงร้างอาจารย์ส้วนประเทศไทยสำนักสงร้างอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่เต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆมากมายเช่นกุมารทองนางกวักตุ๊กตาเด็กโดยพระอาจารย์ส้วนเป็นผู้ปั้นขึ้นและลงอักขระอาคมไว้ทั้งหมดบางตัวมีส่วนผสมของชิ้นส่วนคนตายโดยเฉพาะผิวหนังของร่างคนตายที่สักยันแต่เผาไม่ไหม้จะถูกนำมาฝังไว้หรือเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของดินที่ใช้ปั้นเลยและทุกตัวจะมีช่องสำหรับนำอัฐิคนตายบรรจุไว้ด้านในเจ้า
จากคำบอกเล่าวันดีคืนดีจะมีคนเห็นรูปปั้นขยับหรือเห็นคนดูแลที่เสียไปแล้วนั่งอยู่ที่พักหรือบ้านพักของเขาหรือมีเสียงปริศนาเหมือนคนพูดคุยกันเสียงดังออกมาจากสำนักสงร้างแห่งนี้ถัดมาเรื่องที่6โบสถ์โครงกระดูกสุสานกลางกรุงสาธารณรัฐเช็กโบสถ์โครงกระดูกสวยสยองแห่งกรุงปรากสร้างจากศพถึง 40,000 ถึง 70,000 ศพเลยทีเดียวโบสถ์นี้สร้างขึ้นที่กลางสุสานมีการสร้างห้องใต้ดินไว้ใต้โบสถ์เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เก็บกระดูกที่มาจากการขุดสุสานตอนก่อสร้างโบสถ์ต่อมาเมื่อมีการล้างสุสานกระดูกทั้งหมดที่ขุดขึ้นมาก็ถูกนำไปเก็บเอาไว้ในห้องใต้ดินของโบสถ์กองทัพถมกันอยู่หลายร้อยปีกระทั่งในปีค.ศ. 1870ช่างแกะสลักไม้ชื่อแฟนทริสรินท์ได้รับมอบหมายจากขุนนางแห่งตระกูลชวัตเซนเบิร์กซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นสุสานได้ตกแต่งห้องเก็บกระดูกใต้ดินและโบสถ์เขาเลยถือโอกาสแสดงฝีมือและแสดงความเป็นศิลปินด้วยการนำเอากระดูกที่มีอยู่ในห้องเก็บกระดูกมาใช้ตกแต่งภายในโบสถ์และห้องเก็บกระดูกใต้ดินอย่างวิจิตรพิสดารถัดมาสถานที่ที่7หมู่บ้านรูปปั้นชวนหลอนญี่ปุ่นหมู่บ้านรูปปั้นชวนหลอนในป่าจังหวัดโทยาม่าที่ช่างภาพชาวญี่ปุ่นเคนโอกิเข้าไปพบเจอโดยบังเอิญเต็มไปด้วยรูปปั้นหินมากมายกว่า800ชิ้นมีทั้งพระพุทธรูปในปางต่างๆรวมถึงผู้คนในหลากอิริยาบถตั้งเรียงรายกันอยู่อย่างเป็นระเบียบพร้อมกับรูปปั้นของผู้สร้างอยู่ใกล้ๆด้วยแรกเริ่มนั้นตั้งใจสร้างให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นแม้จะไม่ได้เป็นสุสานหรือมีการเก็บกระดูกคนตายแต่อย่างใดแต่รูปปั้นหินเก่าเหล่านี้กลับทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจเสียวสันหลังจนต้องรีบเพ่นออกมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินเลยทีเดียวถัดมาสถานที่ที่8หมู่บ้านสุสานลอยฟ้าฟิลิปปินส์สุสานลอยฟ้าที่หมู่บ้านซากาดาหมู่บ้านเล็กในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการทำพิธีศพที่ค่อนข้างแปลกคือการเอาไปแขวนไว้ข้างหน้าผาสูงชันซึ่งพิธีนี้ชาวบ้านเขาสืบทอดต่อกันมากว่า 2,000 ปีแล้วที่ต้องนำไปอยู่บนที่สูงขนาดนั้นก็เป็นไปตามความเชื่อที่ว่ายิ่งแขวนลงศพไว้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ตายนั้นเข้าใกล้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้มากที่สุดรวมไปถึงป้องกันการขโมยศพด้วยแม้จะไม่ได้มีความสยองขวัญอะไรแต่เวลาที่โลงเริ่มเก่าและผุพังจนศพข้างในร่วงลงมาก็เป็นภาพที่ชวนขนลุกอยู่ไม่น้อยต่อมาสถานที่ที่9ทุ่งสังหารแห่งกัมพูชาสำหรับทุ่งสังหารที่อยู่ไม่ไกลจากเรานักและเป็นที่รู้จักมากที่สุดเห็นจะเป็นที่คุกตวนเสลงเป็นสถานกักกันในกรุงพนมเปญซึ่งดัดแปลงมาจากโรงเรียนโดยเขมรแดงเรียกว่า Security Prison 21หรือเรียกย่อว่า S21 เป็นสถานที่จองจำและทรมานนักโทษชาวกัมพูชาก่อนจะถูกพามายังทุ่งสังหารเพื่อฆ่าและฝังกลบในคราวเดียวกันทุ่งสังหารแห่งนี้ใช้เพื่อกำจัดทั้งศัตรูทางแนวคิดผู้ที่อ่อนแอจนไม่สามารถทำงานได้กระทั่งเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่ก็ล้วนจบชีวิตลงที่นี่ทั้งสิ้นมีหลักฐานพบหัวกะโหลกมนุษย์ที่ถูกค้นพบในบริเวณนี้กว่า 8,000 ชิ้นรวมทั้งชิ้นส่วนกระดูกอีกมากมายที่ยังไม่ยอมสลายเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 17,000 คนที่ล้มตายที่นี่อย่างทรมานและสุดท้ายสถานที่ที่10สุสานใต้ดินใจกลางกรุงปารีส Catacombs of Paris หนึ่งในสุสานและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสเพราะอยู่ใต้กรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีความสวยงามติดลำดับต้นๆของโลกมีส่วนที่เปิดให้เข้าชมได้จริงเป็นอุโมงค์ยาว2กิโลเมตรแต่ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ให้เข้านั้นมีความยาวรวมถึง180ไมล์ประมาณ290กิโลเมตรสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่18รวมมีศพอยู่ในนี้ประมาณ6ล้านศพเลยทีเดียวแรกเริ่มเดิมทีนั้นอุโมงค์แห่งนี้ถูกใช้เป็นทางสำหรับขนส่งสิ่งของเข้าไปในเมืองและยังเป็นเหมืองหินปูนด้วยแต่เนื่องจากเมืองปารีสขยายตัวอย่างรวดเร็วจำนวนคนตายก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีจนขาดแคลนพื้นที่ฝังศพทางการปารีสจึงต้องใช้พื้นที่ในอุโมงค์และพื้นที่ในเหมืองเป็นพื้นที่เก็บศพแทนจากนั้นศพจำนวนมากจึงถูกลำเลียงลงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นโครงกระดูกมหาศาลจนถึงปัจจุบันครับ
ทั้งหมดคือเรื่องราว10กรุสุสานสถานที่ซ่อนผีลึกลับสุดสะพรึงทั่วโลกนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ trueid.net อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ